แล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอันบ็อกกล่องดำกันนะครับแน่นอนทุกคนต้องชอบกล่องดำแน่นอนนะครับกล่องส้มนี่ก็ต้องชอบอยู่แล้วใช่ไหมแต่แบรนด์จากกล่องสีดำเนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องชอบแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกกันตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดีกว่าว่าได้อะไรมาตามอะไรมานะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะไปเลือกไปคุ้นคิดแบบว่าอยู่ในช็อปแบบนานมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าลิงก์ลงแบบรูปใน Instagram เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับว่าแบบเอ้ยสีแต่ละสีในคอลเลคชันนี่คือมันแบบสีสันคันลวกฟูสีสันแบบเยอะมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้แบบเฮ้ยแบบไปชมกันที่ช็อปนะเพราะว่าใครที่ชอบแบบสีพาสเทลสีแบบสีจริงๆอ่ะไปชมดูกันนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเบื่อกับพวกสีดำแล้วใช่มั้ยก็ไปลองดูกันนะครับแต่สำหรับลิงก์ก็รู้สึกว่าแบบก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่กับพวกสีแต่ชอบไหมชอบมากๆนะครับชอบแบบสีม่วงสีเหลืองนี่ชอบมากเลยแต่การชาแนลขอเป็นดำไว้ก่อนละกันแน่นอนในนี้ต้องสีดำแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับแน่นอนนี่ให้ชมก่อนนี่นะครับก็เป็นดอกคาเมเลียเป็นซีซั่นนะครับเป็นช่วงนี้ใช่ไหมช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยนะครับพวกเดือนธันวาเขาก็จะเปลี่ยนแพ็กเกจกันอยู่แล้วนะครับแต่เปลี่ยนในที่นี้ก็กล่องยังเหมือนเดิมแต่แน่นอนดอกคาเมเลียกับตัวริบบิ้นน่ะก็จะเปลี่ยนไปอันนี้มันจะเป็นแบบกิตเตอร์ซึ่งเลอะเทอะมากนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยดีไหมจะไม่เสียเวลานะอ่ะไปจ้ะนี่นะจ๊ะปึ้งก็มีแกะริบบิ้นอะไรออกมาแล้วนะครับแต่กระเป๋าอ่ะยังไม่ได้แกะนะก็เดี๋ยวมาแกะด้วยกันอ่ะนี่นะครับริบบิ้นมันก็จะเป็นแบบกลิตเตอร์สีทองๆเนี่ยนะครับนี่อาจารย์แน่นอนในเล่มก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ดินใบนี้นะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยลืมบอกราคาใบนี้ที่กำลังจะพูดถึงนะครับคือราคา 52,000 บาทนะครับเอ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวลิงจะลืมเพราะปกติเล่มแบบไม่ได้แบบอะไรเลยนะครับแต่แบบกลัวจะลืมไม่พูดนี่มันก็ไม่ได้เป็นชิ้นอะไรแบบใหญ่โตนะครับเป็น SLG นะฮะพร้อมจริงอยากได้ใบไอ้ตัวคลาสสิกสีม่วงมากๆนะครับเป็นคาเวียร์ซึ่งคือราคาก็แบบนะก็เท่านี้แล้วกันนะครับช่วงนี้นะป่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่จริงๆแล้วอ่ะคือไปเหลือบไปเห็นนะครับตรงเทรย์ที่เขาตั้งพอดีเหมือนแบบเซลกำลังจะเก็บไปอะไรเงี้ยนะครับแต่เลยก็คือไม่ได้แบบคิดว่าคงไม่มีของมั้งอะไรเงี้ยเขาแบบไม่ได้สนใจว่าแบบจะมีไหมก็คือไปดูอย่างอื่นหมดเลยนะครับไอ้ใบนี้ก็คือไม่ได้สนใจแต่จริงๆแล้วเลงมีให้อาตอมอ่ะคือมีคุยกับเซลไว้แล้วว่าอยากได้ใบเนี้ยแบบเนี้ยคล้ายๆกันแต่เป็นในเวอร์ชันของ19นะครับแต่สุดท้ายก็คือเปลี่ยนใจมาเป็นอันนี้แทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ยังห่ออยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะนะคือแกะออกมาแค่แบบออกจากถุงออกจากอะไรเปิดกล่องดูเฉยมีของนะแค่นั้นแหละของถูกต้องนะครับอันนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งใบที่รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแล้วก็ราคายังย่อมเยาอยู่สำหรับชาแนลอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะว่าไม่งั้นนะเดี๋ยวนี้ก็คือแต่ละใบก็คือแสนขึ้นหมดเลยนะครับมันก็ไม่ไหวแต่อันเนี้ยมันยังอยู่ในหลักราคาที่แบบ52,000อะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังแบบพอแบบพอพูดคุยกันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบใบอื่นคือจับปุ๊บ18,000จับปุ๊บ200,000เงี้ยมันก็แบบเกินเรื่องเกินราวนะครับนะนั่นแหละโอเคก็คือ Round Cast Rich Chain นะครับก็เป็นกระเป๋าทรงน้อยๆเป็น SLG ของ Chanel นะครับใบนี้เนี่ยก็เป็นหนังคาเวียร์คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าที่ช็อปจะมีเว้ยเพราะว่าไปทุกครั้งอ่ะไอ้พวกของชิ้นเล็กๆอ่ะก็คือหมดตลอดไม่ค่อยมีของเข้ามาใช่ปะแล้วเล้งอ่ะก็เลยก็คุยไปคุยมาเว้ยก็ลองใบนี้เสร็จก็ทำไปทำมาเราก็ยังไม่คิดเว้ยว่าจะมีไอ้ตัว19ใช่ไหมวงกลมเพราะว่าเซลล์ของเลงกาตอมจะอยู่ที่เอมบาซีแต่เมื่อวานอ่ะไปต้องไปงานไปนู่นนั่นนี่ก็เลยต้องไปแวะไปที่พารากอนก่อนนะครับเพราะมีแบบคุยงงคุยงานหลายสิ่งอย่างก็เลยแวะขึ้นไปดูสรุปแล้วอ่ะก็คือมี19จ้ะสีดำด้วยนะครับเขาก็เลยหยิบมาให้เลงลองเลงก็เลยลองอีกทีนึงนะครับลองไปลองมารู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะใช้งานได้แบบสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอะไรมันก็จะเป็นสีแบบไลท์โกนะมันไม่ได้แบบว่าสีทองแบบอร่ามมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะใช้แล้วก็ทนมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบเป็นใบนี้มาแทนนะครับเพราะจริงๆตอนแรกจะเอา19แหละที่บอกแต่19รู้สึกว่าราคา66,000อันนี้52,000ก็ต่างกันประมาณแบบ14,000อะไรเงี้ยนะครับเรารู้สึกนี่มันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยน่ารักกว่าอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละก็เลยได้ลองนะครับเดี๋ยวเล็งค่อยถ่ายอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงละกันนะครับนี่
ก็จะประมาณนี้แหละที่ได้มานะครับที่ทุกคนแบบว่าเฮ้ยอยากดูว่าแบบได้อะไรมาก็เป็นใบนี้แหละนะครับก็คือน่ารักจูบูจิเบะเนี่ยข้างในมันใส่มือถือไม่ได้นะครับทุกคนมันจะใส่ได้แค่เป็นพวกพวกการ์ดเกิร์ดอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจรถอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็คือ Holo 30แล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่ข้างในมันก็จะมีช่อง1ช่องนะครับแน่ไว้ใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าจะเก็บการ์ดเนี่ยแหละแทนไปคงไม่ได้ใช้อะไรมากมายคือเป็นอีกใบนึงมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่เล้งคิดว่าเล้งอยากจะเอามาถือแบบเนี้ยเนี่ยไม่ได้มาแบบอาจจะสะพายข้างก็ได้แล้วก็คอสก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จะมาถืออะไรอย่างเงี้ยอันน่าจะน่ารักดีอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแล้วก็ราคาแบบดีย่อมเยาอยู่อะไรเงี้ยที่เหมือนที่เล้งบอกว่าไม่งั้นก็คือโดนไปทีเป็นแบบจิบมา180,000-900,000-700,000อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยอ๋อแล้วลืมไปเลยนะครับจริงๆแล้วเล้งยังมีติดอีกคลิปนึงนะของ channel ที่ทุกคนแบบว่าอยากจะชมกันจะมีไอตัวใบ19ด้วยนะครับของคุณอะตอมคือตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้ทำ unboxing ให้นะครับจะเป็นการแบบว่าเดี๋ยวมารีวิวการใช้งานจริงๆกันอีกทีนึงละกันนะครับยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือทำหลายสิ่งอย่างมากเลยครับอาจจะไม่ได้มีเวลาทำแบบให้แบบว่าทันทีทันใดนะครับแต่ยังไงทำแน่นอนนะครับแล้วก็ไอตัวใบไอไซส์แบ็กอีกนะครับที่เป็น2ใบอ่ะของคุณตะกอนเหมือนกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาทำให้เหมือนกันนะติดไว้ก่อนนะจ๊ะนะวันนี้เท่านี้นะครับกับการมาอันบ็อกซ์นะครับกระเป๋าชาแนลใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็สำหรับใครที่แบบว่าชอบ SLG แบบเล็กนะครับพวกของชิ้นเล็กๆก็น่าจะชอบกันนะครับยังไงวันนี้ก็เท่านี้นะครับไว้มาเจอกันใหม่เทสหน้ายังไงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ